เจ้าแรกๆเลยตรงนู้นเขายังไม่มีเลยนะครับที่นี่ก็คือจะเขียนเป็นเขตบอร์ดทั้งหมดนะฮะซื้อกันตรงโน้นทำกันตรงโน้นนะมากินตรงนี้เช้าวันที่3นะครับผ่านไปแล้ว2วัน2คืนนะไปเที่ยวทะเลกันก็มาแวะซื้อเครื่องดื่มนะครับนิดหน่อยก่อนเข้าหาดน้องเข้ามาต้อนรับแอนยันครับยันครับว้าวบรรยากาศดีจริงอีฟอากาศไม่ร้อนแล้วก็แบบฝนมากลัวแดดเนี่ยหายากฝนตกเลยหายากยากก็ถึงแล้วนะครับหาดจอมเทียนโอ้ต้องเรือไม่ตั้งเลยเถอะได้ที่แล้วนะครับพวกเรามาชุมนุมกันจุดตรงนี้เจ้าแรกๆเลยตรงนู้นเขายังไม่มีเลยนะครับว่างๆกันอยู่นะครับนี่เจ้าแรกเลยมาก่อนก็บรรยากาศนะครับริมหาดพี่เขาแนะนำครับให้มาตรงนี้เนี่ยเขาเอาปลาลงอันนี้อร่อยเดี๋ยวเราไปดูที่ท่าแล้วเดี๋ยวเรามาเอาอันนี้ก็เป็นปลากระเบนนกครับ150นี่จะแค่เป็นคนกินเขาจะชอบซื้อเพราะมันเป็นยาด้วยอ๋อเป็นยาบำรุงนะครับกระเบนที่นี่ก็รับทำที่นี่เขารับทำแค่ทอดกับอ๋อตุนไม่ได้ใช่ไหมตุนนี่มันนานเนาะเออครับขอบคุณครับพี่อันนี้แมงดาครับแมงดาครับอันนี้ปลาลิ้นแมวอันนี้ปลาลิ้นแมวไม่ใช่ลิ้นหมานะครับลิ้นหมาก็สดๆกันตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆถ้ามาที่นี่ก็เห็นแผงแบบนี้เข้ามาเลยแกะแหอยู่สวัสดีครับขออนุญาตนะครับอ๋ออันนี้ที่เขาแกะอันนี้เป็นขยะแล้วของที่ได้เอาไปขึ้นแผงหมดแล้วเนาะขายหมดละครับอ๋อขายอยู่ที่หัวเรือครับไปไหมครับเรือนี้ออกไปได้ไม่เกิน15โลใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคลื่นลมแรงเราจะเข้าฝั่งไม่ทันก็เมื่อกี้เขาแกะแหนะครับเขาบอกของที่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะต้องเอาคืนทะเลลากเรือขึ้นเออเอาอะไรลากโอ้นู่นเขาดึงกันตรงนู้นเลยนะนะฮะดึงกันตรงนู้นเลยนะฮะลากเรือขึ้นใช้เครื่องนะก็นึกว่าโอ้ฮูแมนโอ้โหอันนี้พระเอกใช่ไหมใช่สี่ห้าหกโอเคเดี๋ยวสั่งปลาลิ้นหมาโลเท่าไหร่ครับพี่โลละร้อยเห็นแล้วแม่เขาต้องตุ๋นเหรอคนจีนชอบทอดก็ได้อันนี้โลนึงนะครับนะครับแล้วก็จะมีสาธารณสุขมาดูเรื่องของคุณภาพอาหารนะครับแล้วก็จะมีกรมเจ้าท่ามาเช็คเรือว่าเรือถูกกฎหมายหรือเปล่ามีแรงงานต่างด้าวไหมนะครับแล้วก็จะมาเช็คในส่วนของแรงงานมีสารเสพติดหรือเปล่าอะไรก็จะมาสุ่มตรวจที่นี่ก็คือจะเขียนเป็นเขตบอร์ดทั้งหมดนะฮะกลางคืนก็จะมีลูกนักท่องเที่ยวลูกค้ามานั่งกันนั่งบริเวณนี้ได้ครับเรือนี่ก็นั่งได้ถ่ายรูปได้แต่ว่ายกเว้นห้ามใส่รองเท้าขึ้นเรือมันเป็นความเชื่อของชาวเรือใช่ครับก็คือเขาถือว่าห้ามใส่รองเท้าใช่ครับแค่นั้นห้ามใส่รองเท้าขึ้นเรือใครมาถอดบางก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้คือห้ามบนเรือห้ามมีรองเท้าครับบนเรือห้ามมีเลยนี่ไปทอดแล้วครับเพื่อ
ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวนี้สุดทอดเดี๋ยวเราไปทอดถ้าลืมไม่เสร็จผมนั่นเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปกันไปทอดรีบไปทอดเดี๋ยวเขาจะเก็บร้านนะชื่อร้านอะไรนะพี่ป้านีป้านีร้านป้านีก็จากหาดนะครับข้ามถนนนนร้านอยู่ตรงนู้นร้านป้านีทอดนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาแนะนำมาบอกว่าร้านนี้อร่อยนะน้ำจิ้มเด็ดครับผมได้เลยเอาเป็นทอดนะครับทอดกระเทียมเหรอเชฟทอดกระเทียมเนาะร้านป้านีที่เราเอาปลามาเมื่อกี้เนาะเราจะมาคุกกิ้งตรงนี้จะเป็นทอดกันนึ่งยำแล้วก็มีซาซิมิด้วยอันนี้จะเป็นซึ้งนึ่งเนาะซึ้งนึ่งของป้าเขาไปดูป้าแล้วทอดอยู่ข้างในป้าเขาจะตำอะไรไม่รู้อ๋อคนละเมนูคนละเมนูของเราไม่ได้ครับกำลังถอกเกล็ดเดี๋ยวถอกเกล็ดเสร็จเราจะไปทอดเรากินอย่างเดียวนะเก็บประมาณกี่โมงอะครับก็เขาเก็บขึ้นมาขายก็ทำงานประมาณชั่วโมงอะหรือว่า2ชั่วโมงอะแล้วก็ไปวางต่อพอวางเสร็จเขาก็กลับบ้านในวัยวันเข้ามาอันนี้เราคือเรามาสายเนาะสายละถ้าเช้าจะของเยอะนะกำลังปรุงรสอยู่นะอยากจะคิดเลยว่าเวลาออกมาแล้วจะอร่อยไหมแล้วกลางคืนเนี่ยมีคนมานั่งเยอะไหมมีนะกลางคืนเขาก็มีคนมานั่งวัยรุ่นเนี่ยมันจะมานั่งชิวๆกันแต่ตรงนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ทางแถวเดินดาวน่ะคนจะเยอะมาเสด็จน้ำมันกันตรงนี้นะป้าเขาใจดีด้วยนะใส่ใจทุกจานเลยเนาะอันนี้ไม่ได้ประชดใครนะครับจริงถักชื่อง่ายๆเห็นไหมมันก็มีสีสันสวยงามขึ้นมาอีกอย่างผมปลูกมา8ปีแล้วยังไม่อร่อยเลยไม่ได้ใส่ครีมอ๋อไม่ได้ใส่ครีมไม่ได้โรยหน้าใช่ไหมโอเคเลยค่ะอันนี้ได้นะครับปลาลิ้นหมาทอดกระเทียมขอบคุณมากครับป้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับอันนี้มันแทะแล้วเรียบร้อยนี่หว่าฮะไปเอาตะหางเอาอันนี้เนาะผักชีโรยหน้าหล่นครับก็นี่ครับได้มาละปลาลิ้นหมานะก็กินอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับสดเนาะอร่อยเนื้อนุ่มอร่อยอร่อยนมจากนี่สี่มัดร้อยนะครับข้าวหลามข้าวหลามสามอันสามอันร้อยขออนุญาตนะครับโอ้ถ้ามาพัทยาแล้วต้องกินนะครับข้าวหลามหนองแก่ตังแก่ตังแก่ตังเออนั่นนี่เชฟขอดูหน่อยขอดูมี3ไส้เหรอครับมีมะพร้าวเปลือกถั่วแตกกล้วยอันนี้เปลือกครับเดี๋ยวมากินกันพวกคนน่ะบ้านอันนี้ทอดหน้าด้วยอร่อยเดี๋ยวผมจะกินสวัสดีครับทุกคนกะทิแต่รสชาติจะไม่เหมือนกับร้านทั่วไปถ้าไม่มีจะคุณมอง
ไปเนินเขานู่นครับครับเขาหนุ่มสาวนะครับอันนั้นเขาหนุ่มสาวครับหนุ่มสาวก็พื้นงานจะมีเรื่องน้ำลึกอยู่ถ้าเขียนไปงี้ก็ชะอำประจวบแล้วไงอ๋อตรงนี้ชะอำประจวบชะอำประจวบนะฮะครับแล้วก็ถ้าตรงไปนู่นทางลงใต้ทางลงใต้แล้วปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพยามาทางนี้เพราะชลบุรีอยู่ทางนี้ใช่ไหมครับปากอ่าวอยู่ทางไหนครับนี่ทางนี้ครับขึ้นเนี่ยขึ้นไปทางชลบุรีนะครับฮะแล้วก็ปากอ่าวน้ำบางมะกงสะเชิงเชาอะไรนี่ครับน้ำก่อยนะน้ำก่อยอันนี้เกาะล้านนะครับถ้ามีแรงเกาะล้านไปดีอย่าพึ่งเดี๋ยวพี่จะไปหาพี่ไปหาอยู่เป็นเสื้อเฉยเฉยเป็นชุดเฉยเฉยก็ที่นี่นะครับหาดจอมเทียนพัทยานะครับมากันเช้าเช้านะครับบรรยากาศดีนะครับวิวสวยนะครับตรงนู้นนะฮะที่พาไปดูเมื่อกี้นะฮะเขาเอาปลามาลงแล้วก็ซื้อกันตรงนู้นทำกันตรงนู้นนะมากินตรงนี้หาดจอมเทียนพัทยาค่ะจันทำไรมุดน้ำเอ้าลุงจันมุดน้ำลุงจัน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 จะทำอย่างนั้นที่บ้านให้อภัยแล้วผู้หวานประจำคำดาราครับน้องสายไบอันจันทบุรีชลบุรีนะครับขอบคุณเจ้านายใจดีพามาเที่ยวไม่ได้มากันแบบนี้นานแล้วครับก็สนุกสนานกันไปน้องๆเด็กๆมาเที่ยวกันวอนนี่มันจะประมาณ 4-5 โลหลังจากนั้นมันจะเป็นหาดบางแสนต่อกันเลยแล้วก็แหลมแท่นแล้วก็เป็นเขาสามมุกถึงจะเป็นอ่างศิลามันก็จะเลาะไปด้วยอ๋อล่ะไปด้วยยาวพอแล้วจ้ะก็เนี่ยครับป่ะก็ตอนนี้มาอยู่ตรงเนี้ยครับบางแสนนะป้ายข้างหลังเดินกันไปหอยนี่ใหญ่เลยของเด็กบางแสนโอเคของขายเยอะเลยครับยาวสุดนู่นเลยสุดถนนตรงด้านหน้านู่นไปนู่นมาแล้วเหรอเสร็จละกลับกันแล้วเอาเช็ดซื้อกาแฟเซเว่นของเฮาเซเว่นดีกว่าอ๋อคนละ2ใช่จ้ะครับอาจารย์นิดนี่ซื้อของฝากจากบางแสนนะครับเอามาฝากเอามาด้านนี้2เอาออก2ครับเอาเป็นชุดเดียวกันเหรอครับเอา1 2ครับผมโอเคด้านนี้2มาแล้วครับของฝากจากบางแสนบางจากโอเคครับไปได้ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้
สามวันสองคืนยังสู้อีกครับหลงเชียงใหม่เดี๋ยวจะไว้ในเพลย์ลิสต์นะครับออกนอกพื้นที่เพื่อนๆตามไปดูได้ครับแล้วก็กับน้องๆนะครับมากันทั้งหมด4คนครับขึ้นขามาสุวรรณภูมิขากลับดอนเมืองไปให้ทั่วจะอยู่ที่คำว่าที่คำว่าอะไรอิฟอิฟอิฟจะอยู่ที่คำว่าเหนื่อยค่ะอันนี้ต้องโดนตัดคัดเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขามาอย่างพญาหงนะครับขากลับเหมือนอะไรครับขี้แตกทุกคน